สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคริสหอวังทวิตเดือดคนยงนิ้งชัญญาหลังเปิดใจเคลียร์ปมมือที่3เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนนั้นให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากพลอยหอวังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกับแฟนหนุ่มนักแสดงทูศิราชโดยมีมือที่3 4 5และเป็นคนในวงการบันเทิงพร้อมบอกชาวโซเชียลขุดได้เลยซึ่งชาวโซเชียลก็ทำงานกันอย่างขันแข็งจนเรื่องถูกโยงมาที่นักแสดงสาวนิ้งชัญญาซึ่งวันนี้นิ้งชัญญาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นมือที่3ของใครยืนยันไม่เคยเป็นแฟนกับทูเรื่องจบไปนานมากแล้วและยังเคารพพี่พลอยเหมือนเดิมซึ่งเรื่องราวดูถ้าเหมือนจะจบแต่กลับเดือดขึ้นมาเมื่อคริสหอวังพี่สาวของพลอยหอวังได้ทวิตข้อความว่าวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะส่วนกระแสหลังจากที่สาวนิ้งได้ให้สัมภาษณ์ในช่องทางทวิตเตอร์ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องทำให้แฮชแท็กพลอยหอวังยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่อย่างต่อเนื่องพร้อมกำลังจะทะลุ1ล้านทวิตแล้วและล่าสุดได้เกิดแฮชแท็กใหม่นิ้งชัญญาซึ่งในขณะนี้ได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยงานนี้ชาวเน็ตพากันโยงว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของพลอยหอวังประเด็นนี้หรือไม่ซึ่งเรื่องทั้งหมดเอาเป็นว่ารอฟังจากเจ้าตัวดีกว่าครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ